มาถึงช่วงของ Business World กันบ้างครับคุณผู้ชมจะพาไปดูทางฝั่งของยุโรปกันหน่อยกระแสการเติบโตก็ยังมีอยู่เหมือนกันในเรื่องของดิจิตอลนะครับแต่ถึงขนาดว่าจะมีกฎหมายออกมาควบคุมทำไมต้องมีกฎหมายออกมาควบคุมมีแล้วจะส่งผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างติดตามพร้อมกันในช่วงนี้นะครับพวกเราบริษัท Giant Tech นะคะที่ให้บริการในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปตอนนี้ก็อาจจะร้อนๆหนาวๆหน่อยค่ะเพราะว่าที่สหภาพยุโรปเขามีการออกกฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะควบคุมตลาดดิจิตอลจริงๆมันก็อาจจะเป็นข้อดีสำหรับผู้บริโภคแล้วก็กลุ่มผู้ให้บริการรายเล็กๆนะคะแต่ว่ากลุ่มรายใหญ่เนี่ยเขาก็อาจจะงานเข้าหน่อยอันนี้เขาเรียกว่ากฎหมายตลาดดิจิตอลนะคะหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Digital Markets Act หรือว่า DMA ก็มีการดูนะคะว่าใน Big Tech ทั้งหมด6รายเนี่ยที่เข้าข่ายเป็นผู้เฝ้าประตูหรือว่า Gatekeeper นั่นเองนะคะมีทั้งหมด22บริการมีรายไหนบ้างโอ้เอ่ยชื่อพวกเรารู้จักกันหมดเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็น Amazon นะคะ Alphabet นะคะ Apple ก็เข้าข่ายเหมือนกัน MicrosoftMeta แล้วก็ ByteDance ซึ่งอย่าง Meta นี่ก็จะมีอะไรบ้างอย่างพวก Facebook นะคะอย่าง ByteDance เองก็มี TikTok ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับภายใต้กฎหมายใหม่นี้เขาจะมีการกำหนดนะคะให้บริษัทที่มีผู้ใช้งานกว่า45ล้านรายต่อเดือนแล้วก็มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 75,000 ล้านยูโรหรือประมาณ 82,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐถือว่าเป็น Gatekeeper ที่ให้บริการแพลตฟอร์มหลักๆนะคะธุรกิจที่เข้าเกณฑ์ Gatekeeper เนี่ยจะต้องทำให้แอปพลิเคชันส่งข้อความของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะทำงานร่วมกับคู่แข่งได้และจะให้เปิดโอกาสให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกแอปพลิเคชันที่ติดตั้งมากับเครื่องนั่นแปลว่าต่อไปนี้นะคะคนในยุโรปไม่จำเป็นที่จะต้องโหลดแอปมากมายเพื่อที่จะเอามาใช้แชทกันหลายคนเนี่ยในมือถือมีหมดเลยคุณผู้ชมทั้ง WhatsApp Telegram Line โอ้จะแชทเนี่ยมีหลายแอปเลยนะคะแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้จะเปิดโอกาสทำให้คนยุโรปเนี่ยสามารถไม่ต้องโหลดแอปเยอะนะคะแต่ว่าสามารถที่จะแชทกันข้ามแอปได้ซึ่งทางหลายฝ่ายก็มีการมองแบบนี้นะคะว่ากฎหมายฉบับนี้หรือว่า DMA เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สอดคล้องกับกฎหมายบริการดิจิตอลหรือว่า Digital Service Act หรือว่า DSA ที่กำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีความเป็นธรรมมากขึ้นสำหรับเนื้อหาที่แชร์บนเว็บไซต์ของแต่ละแห่งด้วยนะคะซึ่งกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยก็ออกมาเพื่อที่จะแบ่งสนามแข่งขันระหว่างบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่แล้วก็คู่แข่งรายเล็กๆด้วยจะได้ไม่เป็นการผูกขาดมากเกินไปเอาว่ากันง่ายๆนะคะสำหรับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั้ง6แห่งเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะมีเวลาแค่6เดือนในการทำตามข้อกำหนดของกฎหมายใหม่ฉบับนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายต่อโมเดลธุรกิจของพวก Giant Techอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนถ้าบริษัทไหนไม่ทำตามข้อกำหนดของกฎหมายฉบับใหม่อาจจะถูกปรับมากถึงร้อยละ10ของมูลค่าการซื้อขายทั่วโลกรายปีนะคะขณะเดียวกันทางสหภาพยุโรปก็มีการเปิดสอบสวนตลาดใหม่5รายการของ Microsoft แล้วก็ Apple ค่ะซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่จากสหรัฐเพื่อที่จะประเมินว่าเข้าข่ายการเป็นเกตคีเปอร์หรือว่าผู้เฝ้าประตูด้วยหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ทาง EU ก็จะมีการสอบสวนด้วยนะคะว่า iPad OS ของ Apple เนี่ยซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการของ iPad อันนี้จะเข้าข่ายการเป็นเกตคีเปอร์ไหมพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเข้าข่ายเกตคีเปอร์ก็จะต้องทำตามกฎหมายที่เพิ่งออกมาฉบับนี้ด้วยนะคะซึ่งทาง DMA เนี่ยเป็นกฎหมายฉบับใหม่ของสหภาพยุโรปที่เขาตั้งเป้าจุดประสงค์เขาคือแบบนี้ค่ะเป็นการกวาดล้างนะคะพฤติกรรมการแข่งขันของกลุ่ม Giant Tech หรือว่าบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ๆหลังจากรายเล็กๆเขามีการร้องเรียนว่าเขาได้รับความไม่เป็นธรรมโดนการแย่งลูกค้าไปหมดเลยอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยระบบปฏิบัติการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นของ Google และ Apple เนี่ยซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักของโลกเนี่ยตอนนี้เขาเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ30ไม่ว่าจะซื้อของผ่านแอปพลิเคชันซึ่งเป็นของบริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็น Spotify แล้วก็ Epic Games อันเนี้ยถือว่าแพงเกินไปหรือเปล่านะคะซึ่ง Apple ก็แสดงความวิตกกังวลเหมือนกันว่ากฎหมายใหม่ของยุโรปฉบับนี้จะกระทบกระเทือนความเป็นส่วนตัวของลูกค้าแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลด้วยซึ่ง Apple ก็บอกว่า DMA อาจจะลดความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม iMessage นะคะหลังจาก EU ต้องการให้ Apple เนี่ยทำให้ iMessage สามารถที่จะทำงานร่วมกับ
พวกแอปแชทอื่นๆง่ายขึ้นอย่างเช่น WhatsApp ของ Meta แบบนี้เป็นต้นซึ่งสำนักข่าว Reuters ก็บอกว่ากฎหมาย DMA ก็จะมีการกดดันทำให้พวก Giant Tech ต่างๆเหล่านี้ที่เข้าเกณฑ์เป็น Gatekeeper เนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่ามีการปรับกลยุทธ์ของธุรกิจของตัวเองอย่างชัดเจนเหมือนกันและแน่นอนมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนภาพลักษณ์ในการทำธุรกิจของบริษัท Giant Tech ต่างๆเหล่านี้ในสหภาพยุโรปด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าต้องการจะให้เกิดความยุติธรรมกับรายเล็กรายย่อยที่เขาให้บริการทางด้านเทคโนโลยีเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็จะต้องมาคำนึงถึงเรื่องของ privacy หรือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้าด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดของ Business Network ค่ะน่าสนใจนะครับอันนั้นคือทางฝั่งของยุโรปเดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าจะมีความเคลื่อนไหวจากที่อื่นๆตามมาอีกหรือไม่นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ